มันแสงอยู่ครับส่วนสูง173ซมสามฟอร์มหลังครับแพ้1ชนะ1เสมอ1แพ้คะแนนโตโต้เอ็มพลายยิมชนะคะแนนหยางชิงพันจากจีนและก็ล่าสุดนั้นเสมอกับปาทองสจโรจน์ชัยเอาไว้ครับจากสังกัดค่ายมวยสแสงอยู่ครับที่จันทบุรีนะครับมุมน้ำเงินนี้ได้เบซาร์ดครับนี่นะครับหัวหน้าค่ายมวยเบซาร์ดวอริเออร์ครับฝ่ายกรรมการพิพัฒน์มั่นคงครับผัดนาซีเป็นผู้ตัดสินเกมบนเวทีครับวันนี้เอาละครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ต้องบอกว่ามาแนวใหม่สไตล์ใหม่ครับกับทรงผมสีทองกันด้านเจ้าบูลาลีอีชางครับตามเทรนด์วัยรุ่นยุคนี้ครับลงมาสีทองไฮไลท์สวยงามครับสายกับขวาอีกคู่หนึ่งขยับเข้ามาครับวางด้วยแข้งซ้ายครับบูลาลีเจอขวาจากหน้าเจเจครับเป็นของสวยของเจเจหดแข้งขวาเต็มก้านคอครับถือว่าเบาไปหน่อยครับยังเก็บไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับซ้ายกับขวาครับเช่นเดียวกับคู่ก่อนครับวันนี้เนี่ยเดซาร์ฟอยเออร์นั้นส่งมา2รายอีกหนึ่งรายนั่นก็คือนักชกจากอัฟกานิสถานครับนักชกชาวรัมเดลาวาจะเจอกับสมิงดำฟีกองแสงเอ็กซ์ตร้าโกดีกีแชมป์ครับในคู่ถัดไปเจเจพยายามเดินเข้าไปหาเตะขาผมโดนช็อตล่างครับดูนี่เสียหลักล้มลงไปขวายาวๆจากเจเจครับเตะยัดเข้าไปก่อนครับไล่เบียดไล่ตอนเข้ามาสับด้วยศอกซ้ายครับบูลาลีรับไข่ขับแบบนี้แน่การตรงอะไรก็อันตรายมากนะครับเจเจเวียนมันขาขึ้นมายังไม่เข้าเป้าพยายามเข้ามาครับด้วยซ้ายนำเจเจนั้นใส่ช่วงชกยาวกว่าครับแต่ว่าความหนาอยู่ที่ในหน้าบูลาลีมาสิครับก็มานี่ครับเตะขาปุ๊บนี่เจเจคืนด้วยแข้งขวาครับรถเดินครับเจเจไม่สนใจกับซ้ายกับขวาหมัดเนี่ยตัวเองก็มีดีมาสู้เหมือนกันครับครับถีบด้วยซ้ายนำนี่เตะเข้าไปที่พับนอกเจอปั้นขวาครับจบไปจบมาที่ทางซ้ายครับทางด้านบูลาลีเจเจเก็บเอาไว้ครับนี่แหละครับกรรมการพิพัฒน์เตือนเลยครับติ้งชึ่งดูใจกันนานไปหน่อยครับไม่ตัดใจโกรธครับได้เก่งมากกว่านี้เอาครับหลอนออกมาจากบูลาลีต่อยมวยไม่ได้จีบกันครับทุกคนครับจะไม่จำเป็นต้องดูชั้นดูเชิงกันนานครับผู้ชนะต้องแข่งอาวุธครับมาต่อสายมาเริ่มโชว์ความหลากหลายครับบูลาลีวันนี้มีน้ำตัวแล้วเด็กเป่าใหญ่เข้ามาครับดูครับทุกคนโอ้เจอศอกขวาเข้าไปเต็มตั้งจมูกเลยครับสายสอดนักต่อสู้ครับเจเจมีศอกผมก็มีศอกเหมือนกันจะเอาความฉาบฉวยมาใช้ครับจับตาด้าเจเจบังได้ก่อนเก็บไว้ครับแล้วพยายามจะเดินหน้าพยายามปวดด้วยหมัดแต่ครับวงในเริ่มมัดแล้วครับตามเกมที่ถนัดแล้วหักเสียบด้วยซ้ายแข่งกันเหมือนกันครับเจเจก็ไม่สนใจครับพยายามพลักก็มาต่อเนื่องคุณแล้วครับโอ้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้สปริงข้อเท้าเพราะว่าเร็วขึ้นแล้วก็ต้านบูลาลีเจเจเดินถึงตัวครับเป็นเสียบเข้าไปตรงๆแล้วมาจากด้านบูลาลีเตะซ้ายยิงหมัดซ้ายครับครับสองซ้ายจากบูลาลีเจอกับปั้นขวานะครับวงในหมดจบที่หนึ่งซะก่อนครับครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับแม็กลิงเกอร์2020ของเราเป็นน้องเหมยหลินครับต้องบอกว่าตัวว่านักมวยบนเวทีนี่ดุเดือดแล้วนะครับแม่เจอน้องเหมยหลินเข้าไปครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหจิตใจแฟนมวยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษภายในสนามแม็กมวยไทยเนี่ยโอ้ใจต้องบอกว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับนะครับท่านผู้ชมครับเกมระหว่างด้านเจเจกับบูลาลีครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่เร้าใจเลยครับแทงเข้ามาแล้วบวกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงยกที่2ครับยกแรกก็ถือว่ามีดีด้วยกันทั้งคู่ครับเจเจกับบูลาลีวันนี้เจเจแพ้ไปเข้าไปหาครับใส่หมัดขวาเข้าไปโอ้โหเก่งหมัดซ้ายรอครับอย่าลุ้นจะล้วงมาครับเจเจครับเข้ามาถีบโดนศอกเลยครับครับจิ้มด้วยหมัดขวาแล้วก็ไล่เข้ามาจับในมัดเอาไว้ตีเข้ามาครับต้องออกลูกครับ
ช่วยชีวิตแล้วกันเมื่อตะกูลนี้โอเคแต่วันนี้ล็อกไหมครับเสียบเข้าไปเสียบซ้ายเสียบขวามัดขนาดครับนี่แหละครับคล้องก่อนครับไม่ต้องคุยกันแล้วครับตอนนี้ครับทางด้านเจเจกับปัญชาจากบูลลี่ก็รู้ตัวดีครับท่านผู้ชมครับทางด้านเจเจต้องเข้าในให้ได้ครับแต่ตอนนี้บูลลี่มาแล้วครับไต่ซ้ายไต่ซ้ายแล้วพยายามจะสู้ได้เอาโดนศอกขวาจากเจเจครับบูลลี่เจเจมีสองครั้งสองครั้งมาเติมครับรัดในกรรมการแยกออกมาครับเกมก็เดือดอีกแล้วก็มวยคู่นี้ครับเจเจถีบนำเข้ามาจิ้มด้วยหมัดขวาขวาไหนตีเข้าไปครับนะครับของดีจากเมืองไทยครับเสียบด้วยซ้ายโอ้แทงคมเหลือเกินครับด้านเจเจมีความต่อที่มีการเสียบครับเสียบไปเรื่อยเสียบเพื่อชัยชนะจะเอาลูกนี้มาเป็นเหยียบแต่ก้าวทีเดียวเลยเสียหลักล้มครับด้านบูเรลี่จะพุ่งเข้ามาครับโดนก่อนเลยครับเสียหลักเลยครับนะครับซ้ายจากด้านบูเรลี่ครับอยากจิ้มลำตัวเจเจคว้าอีกครั้งแม่จะเสียบหลุดครับทีเดียวครับเจเจโดนนี่พยายามตัดต่อซ้ายแล้วก็ซ้ายกับขวายังคงโดนเหยียบต่อไปครับครับขวาอีกทีจับตีได้ไหมบูลลี่เพียงจะขวางหน้าทอร์มาบวกด้วยสองโดนแทงสิครับแต่หลวมไม่ได้เลยครับอย่าไปหลวมให้เจเจครับได้เพียงคำว่าอะไรแกเสียบกระจายครับเจเจไม่แต่งตัวนานครับเสียบไปเรื่อยหาจังหวะหาอัตราการเสียบครับครับโดนทีกระเด็นอีกครั้งครับด้านบูลลี่วิเจเจแทงอีกแล้วครับหนักๆคมๆเลยครับนะครับศอกซ้ายจากบูลลี่เจเจตบด้วยหมัดหมัดถึง2ครับก็คิดได้ดีนะครับทางด้านเจเจไปบวกหมัดกับนักชกจากโมร็อกโกครับทางด้านบูลลี่หันทางใช้ศอกแก้กับลูกเข้าครับเจเจพยายามบวกกับพื้นเจ็บขาตาบูลลี่ก็พยายามมัดสู้ครับทีนี้เราก็ต้องสู้กันเอาเลยครับตีด้วยขวาแล้วหักเทเลยครับโอ้อะไรจะทำให้เจ็บตัวอะไรจะทำให้ตัดแรงด้วยครับทางด้านเจเจเจ็บหนักๆแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้ครับว่าพี่น้องเนี่ยเอากองไปข้างล่างก่อนเลยครับนี่คือความมันระดับโลกครับตัวต่อกันมาบูลลี่เจเจไม่ถึงครับยิงไปขวาเข้าไปครับเพื่อนจะเล่นงานฐานล่างครับอย่าตบด้วยฮุกซ้ายบวกด้วยหมัดขวาแล้วหมดยกที่2ครับชมครับหน้าขนลุกสู้เลยครับเกมการชกของคู่นี้ไม่รู้ไปโกรธไปเคืองกันมาจากไหนครับทั้งบูลลี่อีชามรวมไปถึงเจเจสอแสงอยู่ครับคือบอกว่างัดทุกอย่างที่มีนะครับนำมาใส่ตะบันหน้ากันอยู่บนเวทีนี่แหละครับโอ้นี่แหละท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกท่านผู้ชมจะพลาดไม่ได้ครับ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30แบบนี้แต่ว่าตอนนี้นั้นเหลือเวลาอีกเพียงแค่3นาทีสุดท้ายให้ได้แก้ตัวแก้ทางกันครับเอาละครับเกมที่น่าติดตามรับชมกันอย่างยิ่งครับอีก3นาทีเรามาเล้าใจกันต่อครับจะเปิดฉากมาเล่นขาก่อนเลยกันร่างบูลลี่เจเจไม่สมโอ้โหแทงโอ้ยแต่ว่าแทงดอกนี้ต่ำไปหน่อยฟ้องเลยกันร่างบูลลี่เอาละครับเปิดไลน์ครับขอโทษขอพรกันไปครับแต่ก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยครับจังหวะแบบเมื่อสักครู่นี้บูลลี่สะดุ้งโยกครับตัวสายเข้าไปเจเจได้โอกาสครับเสียบซ้ายเข้ามาครับพักในสู้อย่างเดียวแล้วก็ถอดออกมาเจเจขยับโดนศอกกลับเลยครับหน้านี่ครับลูกอันตรายครับอะไรครับพยายามจะบวกอีกทีเจเจขวาตีด้วยซ้ายทางด้วยขวาครับเข่าในอย่างเดียวที่เจเจนำมาใช้ครับบูลลี่พยายามแก้ด้วยลูกศอกแล้วต่อยมันขวาเข้ามาต่อยเกล็ดล็อกบนตู้ครับบูลลี่นะครับเจเจตีด้วยซ้ายพยายามจะสับเอาหลุดครับไล่ต่อครับเจเจหมัดกับมันซ้ายอีกแล้วครับยังไว้ใจไม่ได้ครับบูลลี่พลังหมัดนี่ยังตกพลังครับพยายามต่อยหมัดพันศอกออกมาทุกรูปแบบหมัดขวาหมัดขวาเอ้าเมาครับทางบูลลี่เอาละครับเป๋ไปเป๋มาไม่นาทีทองของทางนักชกไทยนะครับไต่เติมเข้ามาครับเจเจไต่ขวาแล้วเสียบซ้ายเข้ามาโอ้แต่ว่าประคองตัวเองได้ครับทางบูลลี่ครับเอาอย่างอีกครั้งครับโอ้โหขยับเข้ามาถีบด้วยขวาครับหลุดไปเดี๋ยวต้องขวากันทางบูลลี่เห็นโอกาสที่ทางด้านเจเจเติมเข้ามาครับอ้าวแล้วผมโอ้โหลูกนี้ดึงตัวแล้วเตะขาตาแล้วสวยงามครับเจเจจังหวะหลับไม่ดีด้วยครับบูลลี่โดนเลยครับเมื่อสักครู่นี้เอาละครับเขี่ยล่างบูลลี่ต่อยมาซ้ายบวกด้วยศอกขวาเจเจจับแทงเลยครับทางไปตรงๆครับเจเจบูลลี่พยายามโต้มาสุดนะครับต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าไป
เก็บขึ้นมาขวาโอ้ยขอทุกคนตรงนั้นคนนู้นนี่ตรงเข้าไปครับนี่เดี๋ยวครับเร็วกว่ากันดาเจ้าเจเจครับลักไก่เลยครับมาแล้วครับขยับเข้าหาใหม่ครับเอาแต่ว่าอย่าไปประมาทไม่ได้เลยครับแทงซ้ายมาตรงนะครับเจเจตอนนี้ไม่โดนจับครับเสียบเข้าไปตรงๆในการด้วยเข่าในครับตัวนี้ตอนนี้โอ้ยร่วงขาเข่าครับโอ้ตับไตไส้พุงต้องมีปัญหาแน่ๆครับโอ้โดนเข้าไปแล้วครับบุรุลีชามเอาเลยครับเสียนับไปเครื่องในนี่ดวลทั้งหมดแล้วครับบุรุลีโดนเข่าลูกนี้ครับออกอาการสลบสลายครับเอาเลยครับมาแล้วครับหวังเพื่อที่จะย้ำกับด้านเจ้าเจเจครับเอ้ามาเสียหลักล้มลงไปไม่ลุกแล้วครับโอ้จุกครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับของดีจากจันทบุรีครับเข่าจากเจเจสอแสงอยู่โอ้พิชิตศึกไปในที่สุดเหลือเวลาอีก32วินาทีเท่านั้นครับวันนี้แทงได้หนักของคุณแล้วครับเจเจจัดไว้แต่ละครั้งครับโอ้โหท่านผู้ชมครับโชว์ฟอร์มหรูแบบนี้เนี่ยน่าสนใจเลยครับน่าต้องบอกว่าฟอร์มดีครับสำหรับคณะเจเจครับน่าติดตามครับเจเจสอแสงอยู่ครับวันนี้เอาชนะน้องไปได้ในยกสุดท้ายนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับจังหวะพลาดครับพยายามจะจระเข้ฟาดหางครับโดนแข้งสิครับขวาหลุดซ้ายหลุดก่อนครับพยายามจะเติมด้วยขวาแล้วนี่กระแทกแล้วเสียบครับโอ้โหดิ้นเลยครับนี่ครับแล้วไปรับสภาพปล่อยให้แทงครับเหลือกระแทกเร็วมาก่อนแล้วแทงด้วยซ้ายแล้วเสียบด้วยขวาอีกทีครับเติมเข้ามา3ดอกเน้นๆครับซ้ายขวาซ้ายครับสุดท้ายร่วงครับและนี่คือเป็นเกมจังหวะที่ปิดเกมครับแทงซ้ายก่อนแทงขวาตามแล้วพยายามจะบวกอู่แต่จุกไปแล้วนะครับโอ้โดนขวาเลยครับจุกไปแล้วนะครับดูนะครับแทงซ้ายเกี่ยวมาอีกทีเสียบขวาโอ้รีบพยายามจะบวกแล้วโอ้โหจุกครับมาหาใจอีกทีมันจุกเสียบแน่นครับปิดเกมเลยครับเป็นชัยชนะของนักชกไทยของเราครับไปบนเวทีกันเลยครับ Let's check out the excitement thermometer Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we have a winner. By ways of technical knockout, red corner. JJ Saw Sang Yu. Coming up next, Thailand takes on Afghanistan.